โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องโฟมแบบพับได้ของยี่ห้อ Nature High ครับอันนี้เป็นแบบความจุ40ลิตรมันสามารถพับได้ครับ40ลิตรพับแล้วเหลือเท่านี้ครับน้ำหนักก็ประมาณ900กรัมนะครับแพ็กเกจของ Nature High ก็จะประมาณนี้นี่ตัวด้านล่างของตัวกล่องเนาะก็ตัวนี้ก็จะบอกไว้บอกไว้เลยว่า40ลิตรนี่ครับเป็นแบบพับนี่อันนี้คือแบบพับเก็บเนาะแล้วก็นี้จะเป็นลักษณะแบบกลางออกเต็มก็คือบอกไว้เลยว่ายี่ห้อ Nature High Holding Storage Box 40ลิตรเราไปดูตัวนี้เลยดีกว่านี่ครับก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็นี่ครับลังโฟมแค่นี้เองนี่ครับนี่จะมีที่จับเสาะร่องไว้แล้วมีที่จับเหมือนกันสองฝั่งตัวนี้นี่ก็จะมีเป็นโลโก้ของ Nature High เนาะโอเคฝาปิดเปิดได้ถามว่าสนิทไหมนี่ก็ไม่ได้เปิดง่ายๆนะคือล็อกได้สบายๆเลยแล้วก็น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากด้านในก็กว้าง40ลิตรดูด้านในคือละตัวโฟมมันก็หนาอยู่นะขอบถ้าดูจากขอบด้านในก็โอเคไม่ใช้อะไรก็แค่พับนี่เก็บวางจะเก็บไม่ได้ใช้เนาะก็พับอย่างนี้แล้วก็เก็บได้เลยประมาณนี้ครับอันนี้ถามว่าใช้อะไรได้บ้างก็เอาไว้ใส่น้ำแข็งก็ได้นะแต่ว่ามันจะละลายแล้วก็หกออกเนาะแต่จะให้ดีก็ตัวเนี้ยจริงๆแล้วขนาดเลยนะเอาขนาดเลยแบบที่เราแบบเขาเรียกอะไรขนาดจัดเก็บอะเนี่ยสมมติเรียกขนาดจัดเก็บเนาะก็ตรงเนี้ยจะสูงอยู่ที่ขอบนี้เนาะวัดนี่เลยมันจะอยู่ที่นี่ครับ3เมตรวัดให้ดูเลยนี่ครับเท่าไหร่เอ่ย95เซนนี่ครับวัดตรงนี้เลยนะ94เซนนี่ครับโดยประมาณก็คือวัดจากขอบนี่ด้วย94เซนเนาะถ้าเนี่ยครับ94เซนก็ความยาวเท่าไหร่นี่ความยาวใช่ไหมความยาวอยู่ที่60เซนเนาะ62เซนอ่ะนี่แล้วก็ตรงนี้นี่ความกว้างตัวกล่อง43เซนได้ไหม44เซนอ่ะนี่ครับความสูงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือ 9.4 เซนแล้วก็ถ้าเกิดเรากางใช่ไหมความสูงก็จะได้ที่ถ้าเรากางออกเต็มๆปุ๊บนี่ครับความสูงก็จะได้ทั้งหมด25เซนความสูงนะทุกอย่างก็เท่าเดิมตัวนี้จะมี2สีสีน้ำเงินก็คือสีนี้แล้วก็สีเทาสีเกรย์นะสีเทามี2สีครับเก็บก็มันจะบางลงเหมาะกับแคมปิ้งเบาด้วยยัดใส่รถได้สบายถ้าเกิดอยากจะใส่น้ำแข็งจริงๆอ่ะมีวิธีคือใส่ถุงไม่ใช่ถุงนี่ฟอย
แปะฟอยล์เลยครับเนี่ยครับแปะให้รอบเลยมันจะช่วยเก็บความเย็นได้ในระดับนึงด้วยแล้วก็น้ำก็จะไม่ไหลออกน้ำแข็งก็ใส่ถุงเนาะก็ลดได้ลดเท่าไหร่ไม่ให้น้ำออกได้ในระดับนึงนะแช่จนน้ำเต็มโฟมก็ได้อยู่นะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกคือต้องซีนแต่จริงก็คือมันไม่ได้เหมาะขนาดใส่น้ำแข็งหรอกจะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แค่นี้จริงใส่เจลความเย็นก็ได้นะลังขนาดนี้ใส่ได้เยอะๆโอเคท่านี้ก็มีประมาณนี้โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ